สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและปกป้องชานันครับครับวันนี้ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงปลายปีเนาะช่วงต้นปีครับช่วงคับเกี่ยวกันเออดูเหมือนว่าการเมืองไทยก็ยังคงแบบว่าคุกรุ่นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีความตื่นเต้นน่าสนใจน่าติดตามอยู่ตลอดก็อยากจะสอบถามพี่ปกป้องที่แบบดูจากรูปใน Facebook เนี่ยเห็นแบบว่าไปชุมนุมไปทุกวันเลยตื่นตัวตลอดเวลาเป็นไงบ้างบรรยากาศในที่ชุมนุมดีๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆกับการมีชุมนุมในครั้งนี้จากที่เคยชุมนุมที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคือมันเริ่มมีการนำวัฒนธรรมที่มันหลากหลายเวทีการเวทีปราศรัยเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมีหลายเวทีด้วยแล้วก็แต่ละเวทีเนี่ยก็มีการพูดถึงโอเคถ้าเวทีหลักเนี่ยเวทีใหญ่เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาครัฐแต่ถ้าเป็นเวทีย่อยเนี่ยจะเริ่มเป็นเรื่องของการเมืองเชิงอัตลักษณ์หรือว่าอะไรเหล่านี้ด้วยหรือว่าเป็นเรื่องแบบประเด็นที่มันคาบเกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือว่าถ้าในประเด็นในความเข้าใจว่าถ้าการเมืองดีมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจที่มันมีความหลากหลายซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นสิ่งที่เราแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันปกติเวลาอ่านด้วยแบ็คกราวด์ที่เราเรียนรัฐศาสตร์มาก่อนตอนป.ตรีเนี่ยเราก็จะถูกสอนว่าการเมืองเรื่องประชาธิปไตยกับการเมืองเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยมันเป็น2เรื่องที่มักจะถูกพูดถึงแยกขาดจากกันพูดเรื่องอัตลักษณ์ก็จะเรียกร้องเรื่องอัตลักษณ์เรื่องชนชั้นสีผิวเรื่องเพศภาวะเพศวิถีอะไรไปแต่การเมืองเรื่องประชาธิปไตยมันจะพูดถึงเรื่องแบบสิทธิขั้นพื้นฐาน freedom of speech พูดถึงเรื่องปากท้องเนี่ยดูเหมือนว่า2เรื่องนี้จะถูกพูดแบบแยกขาดจากกันมาตลอดในเรื่องการเมืองไทยแต่พอมายุคนี้คณะราษฎร2563เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการหลอมรวมเอาการเมือง2แบบมาพูดในเวลาเดียวกันอย่างกลมกล่อมด้วยมีการสลับไม่เหมือนจะสลับกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยเริ่มแล้วบางคนก็โฮสต์ก็เป็นการพูดถึงเรื่อง LGBT โดยเฉพาะเลยมีพูดถึงเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์ด้วยที่ดีใจมากๆนะครับรวมถึงการพูดถึงเรื่องปากท้องไปพร้อมๆกันพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยพร้อมกันไปหมดเลยซึ่งความน่าสนใจของการชุมนุมของคณะราษฎร2563นะครับก็เลยนำมาสู่ความสนใจที่มีต่อบทความชิ้นนี้ที่อยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับบทความชิ้นนี้นะครับเขียนขึ้นโดยอาจารย์พสิทธิ์วงงามดีนะครับเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลอาจารย์หมอบอกด้วยนะครับบทความของอาจารย์เนี้ยลงที่นิวเมนดารานะครับใช้ชื่อว่า from being Thai to being human Thailand's protestand redefining the nation นะครับเผยแพร่ในวันที่26พฤศจิกายนปีนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอออกตัวนิดนึงว่าตอนแรกอ่ะพยายามเข้าไปอ่านก็แบบโหลดอ่านก็เข้าไม่ได้ก็จะเจอแบบกำแพงของกำแพงดิจิตอลของบางกระทรวงเนี่ยขัดขวางไว้ก็เลยเข้าไปอ่านไม่ได้แต่สุดท้ายก็อะไรนิวแมนเดลาหรือเนลสันแมนเดลานิวแมนเดลาคนละอันกันนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยลองไปติดตามถ้ามีโอกาสนะครับลองไปติดตามอ่านบทความชิ้นนี้แล้วก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันเนาะว่ามีความรู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอมุมมองที่มีต่อบทความชิ้นนี้นะครับก่อนเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่าบทความชิ้นนี้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่ามันจะมีคำถามอยู่2คำถามที่มันแบบมักปรากฏอยู่บ่อยๆในช่วงการชุมนุมในการเมืองไทยที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าคำถาม2คำถามเนี้ยจะถูกใช้จากผู้ชุมนุมคนละกลุ่มเลยอ่ะคำถามแรกเป็นคนไทยป่ะเนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่าโดนด่าตอนเด็กมักจะถูกใช้บ่อยมากกับกลุ่มไหนลองทายดูคนที่ใช้มักจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟถูกต้องเลยที่เอาไปใช้ถามคนที่เริ่มตั้งคำถามโครงสร้างสังคมตั้งคำถามกับวัฒนธรรมเนี่ยเราจะไม่ได้คำตอบเราจะโดนถามคำถามย้อนไปอีกว่ามึงคนไทยหรือเปล่าเนี่ยมาถามแบบนี้ซึ่งมันสะท้อนเนาะการที่คุณแบบตั้งคำถามแบบนี้มันสะท้อนว่าคนไทยสำหรับคุณอ่ะมันเป็นอัตลักษณ์ที่มันแบบยิ่งใหญ่มันเป็นอัตลักษณ์ที่มันได้มาตรฐานมันเป็นอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีในสายตาเขาคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมถึงทำแบบนี้มันสะท้อนเห็นว่าเขาเทิดทูนความเป็นคนไทยของเขามากมากเนาะแต่ในขณะเดียวกันช่วงการชุมนุมที่ผ่านมาที่นำทีมโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับกลายเป็นว่าคำถามประเภทเป็นคนไทยปะเนี่ยไม่ค่อยปรากฏผู้เขียนเนี่ยก็ยืนกรานว่าคำถามที่ถูกใช้บ่อยมากกว่าก็คือยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า นะครับเจ็บกว่าเดิมอีกเจ็บกว่าเดิมและไม่อันนี้ก็ต้องออกตัวว่าที่เราสองคนรู้สึกว่ามันเจ็บกว่าเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าเราเทิดทูนความเป็นมนุษย์เหนือกว่าการเป็นคนไทยไงซึ่งผู้เขียนก็ระบุสิ่งนี้ไว้ในบทความชิ้นนี้เช่นกันนะครับดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยพยายามจะตั้งคำถามว่าการกระทำหลายๆชุดที่ทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตามหรือว่าฝ่ายขวาก็ตามที่มันละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานมันมักจะพ่วงติดมาด้วยคำถามที่คนรุ่นใหม่มักจะถามว่าทำแบบเนี้ย
ตระหนักหรือเปล่าว่าตัวเองกำลังละเมิดความเป็นมนุษย์ผู้อื่นคุณยังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะว่าสิทธิมนุษยชนมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าทำแบบนี้คุณละเมิดเนี่ยก็คือต้องคำถามแล้วว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าเหมือนกันเช่นเดียวกับที่ว่าเขามาตั้งคำถามว่าคิดแบบนี้เนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่าแสดงว่ามันมีความเข้าใจว่าไทยเนสมันคืออะไรที่ทำให้คนที่ไปเขย่าชุดความคิดบางอย่างเนี่ยถูกตั้งคำถามว่าอันนี้ไม่ใช่คนไทยแน่ๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สะท้อนนะในด้านตรงกันข้ามว่าในทางหนึ่งฝ่ายขวาเนี่ยก็จะอวยความเป็นคนไทยว่าเป็นสิ่งล้ำค่าสูงส่งแต่ในขณะเดียวกันพอเรามาเปรียบเทียบกับคณะราษฎร2563เนี่ยการเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมที่เชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนี้คืออัตลักษณ์สูงสุดใช่ซึ่งไม่ใช่อัตลักษณ์ที่ต้องพยายามใฝ่หาด้วยแต่เป็นการอธิบายแบบเรื่องของสิทธิมนุษยชนในแบบ liberal discourse หรือว่าวาทกรรมเสรีนิยมที่เชื่อว่าเราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยดูเหมือนว่าตอนเนี้ยนอกจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่ระหว่างฝ่ายขวากับไม่ขวาที่เรามักจะพูดว่าเป็นซ้ายเป็นอะไรนะครับมันกำลังไม่ใช่แค่เป็นการสร้างพรมแดนคู่ตรงข้ามระหว่างอุดมการณ์ละแต่คำถามที่เป็นตัวชี้นำพื้นฐานอัตลักษณ์ชุดแบบที่เป็นพื้นฐานเนี่ยของสองฝ่ายมันก็เริ่มต้นจากสองสิ่งที่มันต่างกันมากเช่นกันอันนึงเป็นอัตลักษณ์คนไทยอันนึงเป็นมนุษย์คืออันนี้เป็นความน่าอันตรายมากกับการต่อสู้กันในเชิงแบบนี้สำหรับเรานะคือมันกลายเป็นว่าโอเคถ้าการถามว่าคุณเป็นมนุษย์เปล่าเนี่ยเท่ากับว่าคนคณะราษฎร2020เนี่ยกลายเป็นว่าเขากำลังแบบติงโกเบิลแล้วอะพูดถึงเรื่องสากลแล้วอะแต่ว่าคนที่เป็นฝ่ายขวาไปโจมตีเขาเนี่ยก็คือยังคิดอะไรอยู่ในโลเคอลมากๆก็คือไทยแบบเป็นโพรินเชียลมากๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มันถูกทำให้กลายเป็นขั้วตรงข้ามทางที่ประเทศไทยเองหรือว่าคนไทยเองอะก็เป็นมนุษย์หนึ่งของโลกใบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่คุณชาตินิยมมากๆแล้วไปโจมตีแบบไม่ใช่คนไทยหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันราวกับว่าคนที่แบบคิดอะไรที่มันสากลเนี่ยถูกผลักออกจากความเป็นคนไทยราวกับว่าประเทศเรามันเป็นขั้วตรงข้ามกับความเป็นมนุษย์หรือว่าความเป็นสากลหรออันนี้คือความน่ากลัวแล้วก็ทำแต่ซึ่งบทความนี้เราก็คิดว่ามันดีมากๆกับการที่มันนั่งนิยามความหมายของคำว่า Thainess คืออะไรอ่ะเขาพูดถึงเรื่องเขาอ้างอาจารย์สายชนสัจจรุลักษ์ใช่ไหมว่าอีไทเนสเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มฝ่ายขวาแล้วก็กลุ่มเอริทในช่วงเวลานึงอ่ะพวกปัญญาชนฝ่ายขวาเนี่ยแล้วมันนิยามที่มันค่อนข้างเป็นเรื่องของมนุษย์เกิดมาเนี่ยไม่มีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วด้วยตัวของมนุษย์เองนี่คือไทเนสของความเป็นไทยเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแล้วก็พอและอีกความที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มทุกสถาบันทางการเมืองแม้กระทั่งสถาบันเล็กๆอย่างเช่นครอบครัวเองเนี่ยมันก็ไม่มีความเท่าเทียมมันมีการจัดระดับอาวุโสด้วยอันนี้นึกถึงงานของอาจารย์ธเนศวงศ์ยานวาที่พยายามอธิบายว่าไอ้ชุมชนจินตกรรมที่เราพูดถึงชาติมันก็ไปพ้องกันมากเลยอ่ะกับครอบครัวหมายความว่ามันมีผู้ปกครองมันมีผู้ที่ต้องถูกปกครองถูกกำกับถูกควบคุมมันมีเรื่องกติกากฎเกณฑ์นู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องของการที่จะบอกว่าปลูกฝังอุดมการณ์ให้อีกฝ่ายนึงจำยอมต่อผู้ปกครองไม่ว่าผู้ปกครองนั้นจะเป็นพ่อหรือเป็นพ่อของแผ่นดินก็ตามซึ่งเรารู้สึกว่าอ่ะอันนี้ก็อ่านข้อความอ่านเนื้อหาในส่วนนี้ของบทความเรารู้สึกว่ามันเชื่อมโยงไปกับเนื้อหาในสิ่งที่เคยได้ทำความเข้าใจจากงานของอาจารย์ธเนศมาซึ่งดูเหมือนว่าฝ่ายขวาเนี่ยก็พยายามอย่างมากเลยในการจะผลิตซ้ำหรือการใช้เอวัตกรรมความเป็นครอบครัวกับชาติเนี่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ๆพ่อของแผ่นดินพ่อของชาตินี่คือบ้านของเราใครไม่รักบ้านของพ่อนะบ้านของพ่ออะไรเงี้ยมันก็สะท้อนว่าจริงๆสุดท้ายแล้วการปลูกฝังอุดมการณ์หรือการใช้วัฒนกรรมมันก็วนอยู่กับภาพแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้ดูเหมือนแบบความซับซ้อนของรัฐรัฐนึงเนี่ยมันหายไปเลยมันไม่ซับซ้อนอีกต่อไปแล้วรัฐประเภทนี้รัฐกันเหมือนแบบพ่อปกครองลูกไปอะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าในขณะเดียวกันบทความนี้ก็ยังอธิบายว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก้าวข้ามความหมกมุ่นเรื่องชาติไปละใช่ไปสู่การลุกขึ้นมานิยามความหมายของคำว่าชาติขึ้นมาใหม่ใช่คือในที่นั้นหมายความว่าไงปกติเรามักจะถูกสอนว่าชาติณปัจจุบันเนี้ยหลังจากรัฐประหาร2549เป็นต้นมาเนี่ยเราก็มักจะถูกสอนว่าชาติคือเรื่องเดียวกันกับสถาบันกษัตริย์แต่ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขบวนการเคลื่อนไหวของคณะราษฎร2563เนี่ยกำลังพูดว่าชาติคือประชาชนหัวใจสำคัญของคำว่าชาติไม่ใช่สถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่มันคือประชาชนทุกคนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วก็พยายามจะพูดถึงเรื่องความสำคัญของประชาธิปไตยแล้วก็ความสำคัญของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลาใช่ๆอันนี้คือด้วยความที่เขาไม่ได้มองหมกมุ่นกับเรื่องชาติอย่างเดียวใช่ป่ะเขามองเรื่องความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ทำใ
ม็อบไม่ใช่ม็อบไม่อยากใช้คำว่าม็อบอันนี้ขอหมุดหมายขอแบบหมายเหตุเล็กๆก็คือว่าม็อบเนี่ยมันพูดถึงการก่อจลาจลการเคลื่อนไหวที่มันมีความรุนแรงด้วยใช่ปะแต่ถ้าเป็นโปรเทสต์เนี่ยมันกลายเป็นพูดถึงการเคลื่อนไหวชุมนุมการชุมนุมคือแต่ว่าคนไทยตอนนี้เรามักติดปากติดปากว่าม็อบซึ่งความหมายมันค่อนข้างเป็นเนกาทีฟมากกว่าแต่จริงๆน่ะโดยส่วนตัวเข้าใจว่าการเริ่มใช้คำว่าม็อบในแวดวงวิชาการก็ตามหรือว่าในสื่อสาธารณะก็ตามเนี่ยที่เอามาใช้ราวกับว่าเป็นคำเดียวกันกับคำว่าโปรเทสต์หรือการชุมนุมอ่ะเพราะสังคมไทยอ่ะมันถูกสอนมาว่าการที่คุณไม่จำนนต่อระเบียบอ่ะเท่ากับว่าคุณเป็นพวกรุนแรงเกเรร้ายกาจอีพวกหัวรุนแรงมีคำนี้ไงเวลาใครตั้งคำถามอะไรใช่ไหมแล้วก็ชุมนุมของคณะราษฎร2020เนี่ยเราชอบมากตรงที่เขาให้ความสำคัญกับมนุษย์มากด้วยเหตุนี้แหละมันจึงมีการพูดถึงอัตลักษณ์ทางเพศ LGBT sex worker พูดถึงเรื่องของเฟมินิสต์บ้างพูดเรื่องของคนที่แบบมีความหลากหลายเต็มไปหมดเลยชาติพันธุ์ก็มีอันนี้ด้วยความนี่คือคุณประการอย่างนึงของการมองเห็นความเป็นมนุษย์ไม่ใช่มองเห็นแค่ความเป็นไทยที่มองว่าเป็นไทยกระจุกอยู่แค่กรุงเทพเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจแต่เดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในประเด็นเรื่องอัตลักษณ์กันต่อพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันท์ในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับเมื่อครู่ที่เราพูดค้างไว้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของอัตลักษณ์เนาะก็บอกว่าณตอนนี้เรากำลังเห็นคณะราษฎร2563เนี่ยไม่ใช่พูดถึงเรื่องแค่แบบว่าสิทธิขั้นพื้นฐานการเป็นมนุษย์การเป็นพลเมืองแต่มันไปไกลแล้วมันไปถึงการเป็นมนุษย์ที่หลากหลายด้วยอัตลักษณ์ต่างๆมากมายไม่ได้จำเป็นจะต้องยึดติดกับอัตลักษณ์ที่พ่วงมากับเรื่องสัญชาติเรื่องความรักชาติรักเจ้ารักอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบว่าอย่างที่พี่ปกป้องพูดค้างไว้แล้วมันคือเป็นการ think globally มันคืออัตลักษณ์ที่มันไม่ได้ยึดโยงกับรัฐชาติใดรัฐชาติหนึ่งหรือว่าพรมแดนรัฐใดพรมแดนรัฐหนึ่งอีกต่อไปแต่มันเป็นการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับโลกทั้งใบไปในตัวนะครับทีนี้เนี่ยก่อนจะไปต่อด้วยประเด็นเนี้ยจะขออนุญาตคุณผู้ชมอย่างนี้เล็กน้อยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอ่านบทความเนี้ยแล้วนึกถึงบทความชิ้นหนึ่งที่เพิ่งกล่าวไปในรายการเมื่อไม่กี่ตอนที่ผ่านมานะครับเป็นตอนที่พูดคู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ที่พูดถึงเรื่องของการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงที่ต่อต้านจีนเป็นใหญ่ในบทความชิ้นนั้นก็พยายามพูดถึงการ redefine ความหมายคำว่าชาติเหมือนกันเพียงแต่ว่าในขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็คนแก่ในฮ่องกงเนี่ยพยายามพูดถึงว่าเฮ้ยความเป็นชาติฮ่องกงมันคือการเป็นจีนแผ่นดินเดียวกันเป็นจีนหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่กำลังพูดถึงชาติในฐานะ economic progress พูดถึงในฐานะไม่ว่าคุณสีผิวอะไรคุณเป็นจีนในแบบที่เป็นชาติพันธุ์เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะแต่คุณก็คือคนฮ่องกงเหมือนกันได้ตราบเท่าที่คุณมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยคุณมีอุดมการณ์ทุนนิยมคุณมีใจที่อยากจะเห็นประเทศมันก้าวหน้าทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจนะซึ่งจากบทความนั้นแล้วพอมาอ่านบทความเนี้ยมันก็สะท้อนภาพซึ่งกันและกันว่าหลายครั้งในการชุมนุมครั้งเนี้ยทั้งบนโลกออนไลน์ก็ตามหรือในพื้นที่ชุมนุมก็ตามหรือในปลายปากกาของนักวิชาการก็ตามมักมีการกล่าวเปรียบเทียบการชุมนุมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งเยาวชนปลดแอกก็ตามหรือคณะราษฎร2563ก็ตามเปรียบเทียบกับการชุมนุมที่ฮ่องกงอยู่บ่อยๆนักเรียนเลวด้วยนักเรียนเลวด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมาอ่านบทความ2ชิ้นนั้นเราเห็นข้อเปรียบเทียบและความเชื่อมโยงที่มันลึกซึ้งมากกล่าวคือมันไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นเยาวชนลุกขึ้นมาต่อต้านโครงสร้างบางอย่างเท่านั้นนะแต่เขากำลังต่อสู้กับความหมายการเมืองเรื่องความหมายชุดเดิมๆไปด้วยในตัวซึ่งในที่นี้ ความหมายไว้ด้วยชาติเนี่ยเขากำลังต่อสู้กันอย่างจริงจังมากแล้วเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยซีเรียสกับเรื่องนี้มากๆใช่ใช่ชาติเท่ากับประชาชนเขาคือความหมายของกระบวนการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ซึ่งเราชอบมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเกิดคำว่าเป็นคนไทยหรือเปล่ามันจะไปอีพวกชังชาติจะมีคำนี้ใช่ไหมอีคำว่าชังชาติเนี่ยมันเท่ากับว่าการเคลื่อนไหวของเขาและการให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับชังชาติหรออย่างที่คนกลุ่มฝั่งขวาคอนเซอร์เวทีฟชอบมองว่าประเทศไทยมันเป็นความยูนิคของมันที่ออกจากความเป็นโลกอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยมันทำให้นำไปสู่ของการนิยามว่าชาติคือประชาชนและประชาชนก็ไม่ได้แบบต้องเป็นคนคือความหลากหลายอ่ะกลุ่มอัตลักษณ์ต่างๆทุกภูมิภาคเลยทุกกลุ่มทางสังคมเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากในการที่อบอุ้มเอาความหลากหลายเข้ามารวมกันในกระบวนการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ซึ่งเวลาเราพูดถึงการ
ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่สักแต่ว่าเอาคำว่าประชาธิปไตยไปแปะในชื่ออย่างของกปปส.เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงมันต้องมีความ inclusive เนาะมันต้องรับรวมคนทุกกลุ่มได้ไม่ใช่แค่พูดว่าใครควรมีสิทธิ์เลือกตั้งใครไม่ควรมีสิทธิ์เลือกตั้งใครควรมีคะแนนเสียงมากแค่ไหนใครควรมีคะแนนเสียงน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็คือก็ชัดเจนว่าเป็นการใช้คำว่าประชาธิปไตยแต่ในชื่อเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้มีความหมายอะไรที่มันยึดโยงกับจิตวิญญาณประชาธิปไตยเลยซึ่งตรงกันข้ามกับการชุมนุมในครั้งนี้นะครับของคณะราษฎร2563ทีเนี้ยพออ่านไปเนี่ยดูเหมือนว่าผู้เขียนเขาก็มีจุดนึงที่ฝากทิ้งทายไว้ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากแล้วเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าคิดน่าเก็บมาคิดต่อก็คือว่าท้ายที่สุดเนี่ยดูเหมือนว่าผู้เขียนจะมี จะเขียนในโทนที่แบบว่าสนับสนุนและอวยเอิญคณะราษฎร2563ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรแต่ว่าท้ายที่สุดเขาอยากจะฝากเตือนแบบนี้ว่าดูเหมือนว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังพยายามอย่างหนักในการจะ redefine ความหมายของชาติแต่พอมาถึงคำว่าไทยเนสความเป็นไทยเนี่ยดูเหมือนว่าขบวนการเคลื่อนไหวของเยาวชนไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามจะแตะการนิยามความหมายคำว่าไทยเนี่ยน้อยมากหรือแทบไม่แตะต้องเลยนะครับเออเนาะมันเป็นไปได้เพราะว่าสำหรับเรานะความเป็นไทยในนิยามความหมายที่ดั้งเดิมเนี่ยมันแช่แข็งมากๆแล้วก็จุกอยู่ในความเป็นไทยที่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับชุมนุมของคนรุ่นใหม่ในตอนนี้ใช่ไหมคะสะลอนเนี่ย2020เนี่ยคือเขาพูดถึงกรีตักใบเขาพูดถึงฮายีสุโหลงด้วยที่คนกลุ่มนี้เนี่ยหรือเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยถูกแยกออกจากความเป็นไทยครับอันนี้คือความน่าสนใจของการที่เขาอบอุ้มความหลากหลายมากๆจนอาจจะแตกต่างหรือกลายเป็นอาจจะเป็นการขั้วตรงข้ามสำหรับความเป็นไทยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าอันตรายนิดนึงนะสำหรับเราเออเต็งคิดว่าไงวะคือณตอนนี้ผู้เขียนพยายามจะ define ความหมายคำว่าชาติกับคำว่าไทยเนี่ยแยกขาดจากกันเออคือชาติเนี่ยในฐานะพื้นที่ทางจินตกรรมอย่างที่เราเข้าใจเป็นชุมชนอะไรเงี้ยแต่คำว่าไทยเนี่ยในฐานะอัตลักษณ์ที่ผูกติดกับสัญชาติและวัฒนธรรมที่ตายตัวซึ่งโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าการตั้งกรอบแบบนี้ตั้งแต่ต้นอาจจะมีปัญหาใช่ใช่เออเพราะว่าถ้าเราพูดถึงว่าชาติในฐานะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือพื้นที่ทางจินตนาการก็ตามแต่พอมาพูดถึงคำว่าไทยในฐานะสัญชาติในฐานะวัฒนธรรมเนี่ยมันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าคุณแยกคำว่าไทยกับชาติออกจากกันแล้วเมื่อไปถึงจุดนั้นน่ะคุณกำลังจะอธิบายว่าเมื่อ redefine ชาติคุณไม่แตะต้องความเป็นไทยซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ได้คล้อยตามขนาดนั้นคือมันน่าคิดตามนะแต่เราไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นยืนร้องเพลงชาติของเยาวชนซึ่งโดยส่วนตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาลุกขึ้นยืนร้องเพลงชาติตามขนบที่ผู้ใหญ่สอนแต่เขาลุกขึ้นยืนเนี่ยด้วยการแสดงสัญญาที่มันต่างไปจากเดิมด้วยการชู3นิ้วก็ตามหรือว่าลุกขึ้นยืนแล้วพยายามเปล่งเสียงดังมากในท่อนใดก็ตามที่มันสะท้อนถึงเรื่องของบทบาทของประชาชนในเนื้อเพลงอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะมาพูดว่ายืนเพลงชาติเหมือนกันรักชาติรักความเป็นไทยเหมือนกันอ่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าโอเคมันน่าสนใจที่ผู้เขียนเขียนว่าเออแต่ความเป็นชาติดีแล้วแต่ควร redefine for ว่าความเป็นไทยด้วยเรารู้สึกว่าเขาก็พยายามระดับนึงแล้วนะเออในการ redefine ความเป็นไทยซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยไม่รู้ว่าผู้เขียนอ่ะที่บอกว่าอยากให้ redefine ความเป็นไทยอ่ะเขาพยายามจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่จอมพลป.เคยทำไว้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเจตนาของผู้เขียนหรือเปล่าคือตอนนั้นความเป็นไทยเนี่ยตอนนั้นของมันเป็นช่วงของการปฏิวัติใช่ไหมล่ะทุกอย่างปฏิวัติหมดเลยแม้กระทั่งความหมายของความเป็นไทยด้วยที่คล้ายๆกับชาติการเท่ากับประชาชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยความเป็นไทยก็เช่นกันความเป็นไทยในตอนนั้นเท่ากับสภาวะวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4วัฒนธรรมต่างๆการเริ่มนุ่งผ้าการเริ่มใส่รองเท้าการทําอะไรต่างๆสถาปัตยกรรมแบบในงานอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการเนี่ยพูดถึงเรื่องแบบอาคารที่มันมีความเป็นนอนโมนาคีอ่ะลดความเป็นกนกลวดลายความละเอียดซับซ้อนอะไรมีความเป็นอาร์เดโคอย่างชัดเจนในตอนนั้นด้วยเนี่ยก็คือซึ่งมันยากเราคิดว่าที่จะมานิยามความเป็นไทยเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันยากมากเพราะว่าเท่ากับว่าคุณจะต้องเลือกแล้วเลือกเอาเข้ามาแล้วเลือกตัดออกไปด้วยในการที่นิยามความเป็นไทยแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับคณะราษฎร2020เพราะว่าเขาต้องการจะอบอุ้มความหลากหลายมีโจทย์แรกเขาคือ inclusive ถูกไหมแต่ว่าถ้าจะมา redefine คำว่าไทยอย่างตายตัวอันนี้มีปัญหา
ดยปริยายเห็นด้วยมากมากการนิยามเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีความจำเป็นบางประการที่เราจะต้องไม่ให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มการเมืองใดการเมืองหนึ่งสถาบันใดเท่านั้นเนี่ยนิยามความหมายของความเป็นไทยเท่านั้นเพียงกลุ่มเดียวมันควรจะตีความได้หลากหลายได้เช่นกันแล้วก็ขอเสริมอีกเล็กน้อยว่าอีกจุดนึงที่รู้สึกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดตามแล้วไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ก็คือมีการพูดถึงเปรียบเทียบว่าคณะราษฎร2563เนี่ยไปไกลในเรื่องของอัตลักษณ์นู่นนี่แต่พอมาเปรียบเทียบดู14ตุลา6ตุลาหรือแม้กระทั่งการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยมันตายตัวแล้วก็อัตลักษณ์ขับแคบอาจจะพูดถึงแค่เรื่อง economic inequality เพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยพูดแบบเนี้ยมันเป็นการละเลยบริบททางการเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ใช่ก็เลยรู้สึกว่าคืออาจจะต้องดูด้วยว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางการเมืองนะตอนนั้นหรือว่าความสัมพันธ์ของตัวแสดงทางการเมืองนะตอนนั้นน่ะมันเชฟให้คนพูดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็แบบอย่างปัจจุบันที่เราพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์ที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง gender sexuality หรือว่าเรื่อง race เรื่องอะไรเรื่อง class อะไรเงี้ยพอมองย้อนกลับไปนะตอนแบบหลังรัฐประหาร2549อ่ะดูเหมือนว่ากรอบความคิดทางการเมืองก็ตามหรือว่าวาระทางการเมืองในการเคลื่อนไหวก็ตามเนี่ยมันจำกัดมากอ่ะแล้วถ้าคุณยิ่งแบบยิ่งกระซัดกระเซ็นแตกกระจายเป็นชิ้นเป็นส่วนยิ่งหลากหลายเขาใหญ่มันยิ่งจะไม่สามารถผลักไปสู่การเรียกร้องแบบประเด็นก้อนเดียวที่มันมีเอกภาพได้ขนาดนั้นคือกล่าวคือมาพูดให้มันถึงที่สุดก็คือคุณเห็นพลังของคนเสื้อแดงที่มันยิ่งใหญ่มากๆที่ราชประสงค์นะตอนนั้นนะแต่ถ้าณตอนนั้นด้วยเงื่อนไขแบบนั้นทุกคนกระจัดกระจายพูดคนละเรื่องอะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเสื้อแดงจะไม่ได้ทรงพลังมากขนาดนี้ใช่แต่เราเข้าใจอาจารย์เขาในด้วยคำที่อาจารย์เขาหล่อเราก็เลยคิดว่ามันเป็นภาพเหมารวมบางอย่างของแต่ละชุมนุมแต่ละครั้งด้วยในช่วงเวลานั้นอาจจะพูดเรื่องนั้นเป็นหลัก4ตุลาพูดเรื่องนี้เป็นหลัก6ตุลาพูดเรื่องนี้เป็นหลักเสื้อแดงก็พูดเรื่องนี้เป็นหลักเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลามันมีความคับแค้นที่มันต่างกันและความคับแค้นหลักในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันคือเรื่องหนึ่งเรื่องปากท้องเรื่องชีวิตชนบทหรือการถูกกดขี่ในช่วงนึงก็อาจจะเป็นกลุ่มนักศึกษา14ตุลาใช่ไหมครับก็เป็นกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นที่มันก็มีบริบทเงื่อนไขของความคับแค้นแล้วก็ความต้องการจะเคลื่อนไหวในอีกรูปแบบนึงที่มันเป็นภาพเหมารวมในแต่ละช่วงเวลาของการชุมนุมด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นด้วยว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะแบบพูดไม่ได้ว่าอันนี้ใครขับแคบกว่ากันนู่นนี่แต่มันต้องดูเรื่องของบริบทนะเนาะใช่ใช่ใช่นี่คือเหตุผลหลักเลยแหละที่อยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับลองไปอ่านบทความชนิดดูแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆหรือมีข้อแลกเปลี่ยนใดๆที่อยากจะร่วมอภิปรายกับเราก็สามารถลิฟต์คอมเมนต์ของคุณผู้ชมไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หรือเข้าไปพิมพ์คอมเมนต์ยาวๆกันได้เลยนะครับใน Facebook ของประชาไทยหรือว่า Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้วันนี้ผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและพี่ปกป้องชนันยอดหงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ